คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องมาตรา190นะคะก็เรื่องของการเอามาตรา190ก่อนแล้วกันครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อ้างเรื่องหลักนิติธรรมตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญนี้ครับตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะคือความจริงมันต้องเริ่มต้นจากประเด็นเรื่องเขตอำนาจของศาลก่อนเหมือนเดิมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศาลนู่นมีเขตอำนาจหรือไม่ในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งมันก็คงเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ศาลนู่นไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีเพราะเหตุว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอำนาจโดยแท้ของรัฐสภาแล้วก็รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ศาลนู่นเข้ามาตรวจสอบกระบวนการอันนี้ได้นะซึ่งข้อพิจารณาเนี่ยอยู่ที่ตัวมาตรา68เองเนี่ยมันมีเรื่องของการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองใช่ไหมครับหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปในตามวิธีทางในระบอบประชาธิปไตยซึ่งกรณีของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยห้ามเอาไว้อยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือห้ามแก้เรื่องรูปของรัฐนะจากรัฐเดี่ยวเป็นสหพันธรัฐอันนี้อันนึงกับห้ามแก้ไขเรื่องของรูปแบบการปกครองก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยห้ามอยู่2ประเด็นใหญ่ๆอันนี้เรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศาลนูนวินิจฉัยนะฮะเรื่องของการอะไรนะฮะแก้มาตรา190อย่างเงี้ยว่าได้มาซึ่งอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้โดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิธีทางระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลนูนเลยแล้วก็เกินไปกว่าเรื่องที่รัฐนูนห้ามแก้ด้วยคล้ายๆกับว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเรื่องห้ามแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดโดยอ้างหลักนิติธรรมบ้างนะฮะอ้างหลักเรื่องการแบ่งแยกอำนาจบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่เป็นข้อห้ามในทางรัฐธรรมนูญเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดทั้งในแง่ที่ว่ามันเขาไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีแล้วก็แม้ว่าเขาจะรับเข้ามาแต่เหตุที่เขามาใช้อ้างในการวินิจฉัยเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามเอาไว้นะฮะทีนี้ประเด็นเรื่องไอ้การวินิจฉัยเรื่องของ190เนี่ยนะถ้าเกิดเราดูจากเหตุผลที่ศาลได้ให้ไว้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในแง่ของรูปแบบของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือแบบพิธีของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลนูนเนี่ยก้าวล่วงอำนาจของสภาอย่างมากคือคล้ายๆกับศาลนูนเนี่ยกำลังจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสภาคล้ายๆกับกำลังจะบอกว่าเนี่ยที่ประธานสภากำหนดกรอบการแปรยติหรือกำหนดเรื่องของการปิดอภิปรายเนี่ยทำไม่ได้ทั้งนี้ความจริงมันเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาโดยข้อบังคับการประชุมสภาไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยผลของคำวินิจฉัยนี้เนี่ยกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยนะฮะเวลาที่สภาประชุมอะไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญก็จะเข้าไปก้าวล่วงได้ว่าการประชุมของสภาเนี่ยประธานสภาสั่งอะไรนะฮะยุติการประชุมโดยที่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้าบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ควบคุมการประชุมสภาเองอำนาจก็จะใหญ่มากๆกว่าอำนาจของรัฐสภาซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะ เรื่องของกรอบการแปรยติก็เหมือนกันที่ศาลนูนอ้างนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมอยู่แล้วนะฮะผมก็แปลกใจนะครับที่บอกว่าขัดกับข้อบังคับการประชุมเพราะว่าศาลนูนไม่ได้อ้างว่าขัดกับข้อบังคับการประชุมมากข้อไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้ในคดีที่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้สว.มาจากการเลือกตั้งนะฮะทีนี้ประเด็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าการแก้ไขเรื่อง190เนี่ยนะครับเป็นการเหมือนกับริดรอนอำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภาเนี่ยคำตอบก็คือว่าเรื่องนี้รัฐสภาแก้ของเขาเองอะฮะแล้วศาลนูนไปยุ่งอะไรกับเขาถูกไหมฮะก็คือคนที่แก้เนี่ยก็คือรัฐสภาที่เป็นคนแก้เขาเห็นว่ากรณีอันนี้ในการแก้190เนี่ยนะฮะการแก้แบบนี้มันจะให้ความสะดวกมากกว่าในเชิงของการทำหนังสือสัญญาแล้วความจริงในทางหลักการเนี่ยอำนาจในการทำหนังสือสัญญานั้นเป็นอำนาจในทางบริหารนะครับไม่ใช่อำนาจทางนิติบัญญัติถูกไหมฮะพี่เนี่ยว่าเรื่องสำคัญเนี่ยรัฐมนตรีก็จะกำหนดว่าโอเคมันจะต้องอาจจะต้องผ่านความเห็นชอบหรือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซะก่อนส่วนว่าแค่ไหนเพียงไรเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของสภาเองในการกำหนดพูดง่ายๆคือเรื่องนี้สภาเขาพอใจในการกำหนดแบบนี้ศาลรัฐมนตรีเนี่ยดันไปบอกว่าอันนี้มันละเมิดอำนาจของรัฐสภาคำตอบก็รัฐสภาเขาเป็นคนแก้เองอะฮะแล้วคุณจะยุ่งอะไรกับเขาอะก็เขาเห็นว่าแก้ลักษณะแบบนี้มันถูกต้องอยู่แล้วรัฐศาลนู่นนั่นไปอ้างเรื่องการทำลายดุลยภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็ไปสรุปนะว่าเนี่ยเป็นการทำเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วคำถามก็คือแล้วอะไรคือผลของคดีครับตกลงในคดีนี้ศาลนู่นจะให้ทำอะไรมันก็ไม่ได้บอกครับว่าตกลงแล้วจะยังไงต่อ
มันก็เหมือนกับคดีที่วินิจฉัยเรื่องแก้สวมาจากการเลือกตั้งอ่ะมาพูดง่ายๆคืออันนี้ในความเห็นผมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือผิดตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางคือผิดตลอดสายนะฮะมันเป็นการซ้ำรอยเรื่องของคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการให้สวมาจากการเลือกตั้งอ่ะคือพูดง่ายคือตั้งแต่ผมศึกษากฎหมายมานะฮะแล้วเห็นคำวินิจฉัยเห็นคำพิพากษาของศาลมาเยอะเนี่ยนะฮะจำนวนไม่น้อยเนี่ยผมไม่พบว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งไม่สามารถยอมรับได้เลยในทางกฎหมายนะครับเท่ากับไอ้คำวินิจฉัยเนี่ยเรื่องแก้ที่แก้ไขเรื่องให้สวมาจากการเลือกตั้งนะฮะอันหนึ่งแล้วก็เนี่ยเรื่อง190เนี่ยแปลงที่2ซ้ำรอยเดิมผลก็คือตอนนี้ประเทศไทยก็ปกครองโดยศาลรัฐธรรมนูญน่ะพูดง่ายๆนะครับอาจารย์แต่ว่าในทางเนี่ยคือศาลเองก็อ้างเรื่องของการเนี่ยการไม่มีการตรวจสอบถูกต้องของรัฐสภาครับครับแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนส่วนนึงรู้สึกสบายใจขึ้นที่รัฐสภามีการตรวจสอบถูกต้องโดยศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้อาจารย์คิดว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คือมันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะไอ้คำที่ใช้ว่าเรื่องตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมันผิดคือเราต้องแยกระหว่างการตรวจสอบถ่วงดุลกับการที่องค์กรนึงมีอำนาจเหนือองค์กรอีกองค์กรนึงอย่างสิ้นเชิงผมถามว่าอะไรคือการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยเมื่อคุณล้วงเข้าไปถึงเรื่องของการควบคุมการประชุมสภาของประธานสภาที่คุณบอกว่าอันเนี้ยนะฮะประธานสภาเนี่ยอะไรนะครับขอมตินะครับแล้วให้ปิดการอภิปรายคำถามก็คือว่าเวลาคุณจะไปตรวจสอบถ่วงดุลคุณตรวจสอบถ่วงดุลแค่ไหนตรวจสอบถ่วงดุลจนถึงขนาดนั้นคุณเป็นคนควบคุมการประชุมรัฐสภาเลยหรือถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็รัฐธรรมนูญก็ออกแบบให้คุณเป็นคนเป็นประธานที่ประชุมสภาไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวเขาคงไม่ให้ต้องมีข้อบังคับการประชุมสภาหรอกจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลแต่เป็นการที่ศาลนูนนั้นเนี่ยสถาปนาอำนาจของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเหนือองค์กรอื่นและเหนือรัฐธรรมนูญภายใต้เสื้อคลุมของการตรวจสอบถ่วงดุลคือเอาเสื้อคลุมตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยมาสวมถูกไหมฮะทำให้คนทั่วไปเนี่ยเห็นหรือเคลิ้มไปว่ามันคือการตรวจสอบถ่วงดุลแต่จริงมันไม่ใช่แล้วมันคือตัวเองเนี่ยขึ้นไปเหนือกว่ารัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วโดยทั้งที่ไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับผมเรียนแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยผมยืนยันมาตลอดว่าคำวินิจฉัยแบบนี้นะฮะไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามความหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรค5นะฮะจึงไม่มีผลผูกพันรัฐสภาคณะมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐเนื่องจากผมเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับตัดสินคดีไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา197เพราะไม่มีฐานแห่งอำนาจจากรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้เป็นอำนาจของรัฐสภาเองอะครับที่เขาจะมีมติได้ถึงน่าเสียดายที่รัฐสภาไม่มีมติแบบนี้พูดง่ายๆคือในระบบพวกนี้เนี่ยนะครับคือนักการเมืองกลัวศาลน่ะกลัวจนในที่สุดก็คือศาลสั่งอะไรมาเนี่ยก็ยอมตามหมดทำตามหมดไม่ต้องดูว่าตกลงเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่มันถูกหรือมันผิดนะแล้วมันก้าวล่วงเข้ามาในอำนาจของตัวใหม่แล้วต่อไปจะแก้ไขรัฐนูนกันยังไงนี่ก็คือว่าเวลาจะแก้รัฐธรรมนูญต่อไปก็ต้องไปขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญอยู่ไปตลอดกาลนะซึ่งระบบอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อวันนึงมันก็ต้องล้มไปฮะโดยสภาพอันนั้นเป็นผลในทางกฎหมายแต่ว่าผลในทางการเมืองอาจารย์ทำให้นิสัยของศาลแบบนี้ออกมาเลยสร้างเลื่อนปมกันมันก็เหมือนกับอันเดิมฮะมันก็คือทำให้ศาลเนี่ยโดยอาศัยความวินิจฉัยเนี้ยแล้วก็สภาก็พูดง่ายๆคือตอนนี้ไม่อยู่ในสภาวะที่จะตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญได้นี่นะฮะก็ทำให้ศาลนูนสถาปนาตัวเองขึ้นไปอยู่เหนืออำนาจองค์กรอื่นนะครับในทุกองค์กรใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในสภามันมีความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาคือความเห็นมันไม่มีทางตรงกันถูกไหมครับเมื่อความเห็นที่มีทางตรงกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญจะออกแบบว่าเขาจะให้ไอ้ความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นมันถูกแก้ไขแบบไหนบางกรณีเนี่ยเขาก็ออกแบบโดยการคุ้มครองข้างน้อยเอาไว้โดยการที่ศาลนูนเป็นกลไกก็มาคุ้มครองบางกรณีเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าศาลนูนเข้ามาคุ้มครองเนี่ยในทุกกรณีแล้วมันจะกลายเป็นศาลนูนมีอำนาจเหนือองค์กรอื่นเขาจะเปิดโอกาสให้สภาวินิจฉัยกันไปโดยเสียงข้างมากในสภานั่นเองเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีระบบออกแบบมาไว้ที่มันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรณีสภาตราพระราชบัญญัติการรัฐธรรมนูญอันนี้อย่างเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าโอเคเขาเปิดโอกาสให้ศาลนูนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่าพรบ.ขัดรัฐธรรมนูญเปล่าถูกไหมฮะแต่กรณีของการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญเนี่ยสเปอร์รัฐมนูลวางกลไกในการแก้ไขยากกว่าการตรากฎหมายธรรมดาอยู่แล้วเสียงมันก็ต้องใช้เสียงข้างมาก
เป็นพิเศษอยู่แล้วเกินกว่าครึ่งนึงเป็นข้างมากเด็ดขาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาจึงไม่ได้กำหนดให้ศาลนุนเข้ามาตรวจสอบแต่เขาให้แก้กันโดยกลไกเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาไม่เหมือนกับกรณีการตราพรบมันใช้เสียงข้างมากธรรมดาแล้วพรบมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญอันนี้ศาลนุนตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องนี้คนไม่เข้าใจคนก็มักจะสับสนว่าทำไมเวลาที่รัฐสภาตราพระราชบัญญัติขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลนุนตรวจสอบได้แต่ทำไมสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลนูนถึงตรวจสอบไม่ได้เวลาที่ผมอธิบายเนี่ยนะฮะบอกว่ามันไม่เหมือนกันไงอำนาจในการตราพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะมันเป็นอำนาจที่ได้รับมาจากรัฐธรรมนูญในระดับรองลงมาเพราะว่าตราพรบยืนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญมันสูงกว่าพรบเนี่ยศาลนูนเขาคุมอยู่ใช่ไหมฮะเวลาสภาตราพรบมาขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เขาตรวจสอบได้โดยกลไกรัฐธรรมนูญแต่ว่าอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่มันสูงกว่ามันเป็นอำนาจของการเข้าไปแก้ตัวรัฐธรรมนูญเองซึ่งรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้ให้อำนาจศาลนูนในการเข้ามาตรวจสอบไงครับแต่ศาลนูนในช่วงชิงหรือพยายามสถาปนาอำนาจอันนี้ของตัวเองขึ้นมาในคำวินิจฉัยที่แล้วเรื่องสวมาจากการเลือกตั้งอ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องตลกนะที่ที่เข้ามาชี้ถึงขนาดว่าการแก้ไขให้สวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันขัดกับหลักประชาธิปไตยใช่ไหมซึ่งในโลกนี้ใครก็หัวเราะอ่ะผมถามว่านักข่าวต่างประเทศเราก็หัวเราะในประมาณนี้แล้วก็ต่างประเทศเองเขาก็เขียนว่ามันไม่มีที่ไหนอีกแล้วว่าที่ศาลนูนจะใช้อำนาจในลักษณะแบบนี้มีที่เดียวในโลกก็คือที่ Amazing Thailand แห่งนี้นั่นเองใช่ไหมครับอาจารย์ดูแนวทางศาลนูนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าศาลนูนเนี่ยวางหลักมาตรา3เพื่อเชื่อมโยงกับมาตรา68แล้วตอนนี้ครับมองว่าแนวทางศาลเนี่ยกำลังจะคือไอ้มาตรา3เนี่ยมันเขียนเรื่องหลักนิติธรรมฮะมันก็เป็นเรื่องที่ศาลหยิบเข้ามาอ้างตามใจอันเนี้ยถูกมั้ยฮะอย่างที่ผมเคยบอกว่าโดยการวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญในทัศนะของผมนะฮะแต่ศาลนูนเนี่ยกลายเป็นผู้แทนของเสียงข้างน้อยไปคือเป็นฝ่ายในทางการเมืองไปไม่ใช่เป็นคนกลางในการตัดสินคดีในทางกฎหมายอันนี้ดูจากเหตุผลที่ศาลนูนให้เองนะผมถึงบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยโดยฐานะที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณอาจจะมีทัศนะในทางการเมืองทัศนะส่วนตัวที่มีต่อฝ่ายค้านที่มีต่อฝ่ายข้างมากในสภาอย่างไรก็ได้มันเป็นสิทธิในทางการเมืองของคุณไม่มีปัญหาคุณแสดงออกโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งถูกไหมครับแต่เมื่อคุณเป็นตุลาการเนี่ยบทบาทลิมิตข้อจำกัดอำนาจมีอยู่แค่ไหนต้องตระหนักแล้วผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็คือไอ้คำวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมว่าผมอาจจะไม่จำเป็นต้องให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าผมก็วันนี้เนี่ยคนทั่วไปเขาเห็นเนี่ยเขาสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เองแล้วคือการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากผ่านคดีเรื่องสวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันถึงจุดที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคเข้ามาอธิบายคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญละคือคนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะที่มีจิตใจเป็นธรรมที่พอจะเห็นว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่าอันนี้มันใช่หรือมันไม่ใช่มันมาถึงจุดที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถที่จะเห็นได้แล้วถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ลองสังเกตดูนะไอ้ประเด็นที่ตอบไม่ได้อย่างเช่นประเด็นว่า68เขาเขียนว่ามันต้องผ่านอัยการอย่างเงี้ยก็ไม่มีการพูดถึงละทำลืมไปโดยปริยายนี่ใช่ไหมฮะ68เขาบอกว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพมันไม่ใช่เรื่องของการใช้อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่พูดถึงแล้วเพราะว่ามันตอบไม่ได้ถูกไหมฮะไอ้68มันออกแบบมาเนี่ยให้เป็นเรื่องของกรณีที่บุคคลหรือคณะบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างเช่นกรณีการชุมนุมเนี่ยที่กปปสชุมนุมเนี่ยไอ้นี่แหละเป็นเรื่อง68เป็นเรื่องใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแล้วมันมีปัญหาว่ามันจะไปล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไม่การเสนอสภาประชาชนในต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้กลไกรัฐธรรมนูญใช้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วอันนี้แหละที่มันตรงกับ68ที่เอามาใช้ไอ้ของที่มันตรงๆเนี่ยกลับบอกว่าไม่ใช่ไอ้ของที่มันไม่ใช่เลยเนี่ยก็คือเขาใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตันบอกว่ามันเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่หรือไม่พูดถึงเลยถูกไหมฮะคำถามสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องการปฏิรูปตัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีคำวินิจฉัยที่สร้างปัญหาสร้างเงื่อนปมทางการเมืองมาหลายครั้งแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าศาลเนี่ยควรจะต้องปฏิรูปไม่ต้องปฏิรูปอะไรไงก็คือทำตามข้อสูงนิติราษฎร์ว่ายุบไปคือตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะต้องถูกยุบอย่างเดียวไม่มีทางอื่นนะฮะยุบแล้วเนี่ยตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นองค์กรชั่วคราวที่ทำไอ้ภารกิจของตัวศาลรัฐธรรมนูญที่นิติราษฎร์เคยเสนอให้เป็นคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญอันเนี้ยจะต้องทำนะครับ
เมื่อพูดถึงเนี้ยผมอยากจะอธิบายบางอย่างเพิ่มเติมเหมือนกันคือมันมีสื่อมวลชนอยู่ฉบับหนึ่งนะฮะได้โค้ดคำพูดของผมตอนที่ผมวิจารณ์เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องที่บอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นคำวินิจฉัยซึ่งจะไม่ผูกพันรัฐสภาตามมาตรา216วรรค5นะครับกับอีกทีนึงเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญยังมีผลใช้บังคับอยู่แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไปจนกว่ามันจะมีการแก้สื่อมวลชนฉบับนึงเนี่ยได้เอาคำพูดของผม2ครั้งเนี่ยไปเทียบกันแล้วก็พยายามจูงให้บุคคลเห็นว่าผมเนี่ยพูด2ครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะฮะจริงๆไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะผมพูดจากหลักการอันเดียวกันแต่คนซึ่งอาจจะมีอคตินะครับหรือมีสติปัญญาพร่องอยู่หรือไม่บริบูรณ์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกันอธิบายง่ายๆว่าเวลาที่เราบอกว่าศาลทำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายกรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เป็นกฎหมายสูงสุดเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยคำวินิจฉัยมันต้องสอดคล้องรัฐธรรมนูญถ้าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมันขัดรัฐธรรมนูญมันไม่สอดคล้องรัฐธรรมนูญนะฮะองค์กรอื่นๆของรัฐอย่างเช่นรัฐสภาเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคำวินิจฉัยเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยต้องผูกพันที่จะวินิจฉัยไปตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดกับรัฐธรรมนูญเองเนี่ยคำวินิจฉัยมันก็ไม่ผูกพันองค์กรอื่นอันนี้คือการเคารพรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดทำนองเดียวกันที่ผมบอกต่อไปว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะตราบที่มันยังไม่แก้เนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นเว้นแต่ว่าคุณจะแก้ไขมันพูด2ครั้งไม่ได้ขัดกันเลยพูดในหลักการอันเดียวกันคือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญแต่คนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่เท่ากับรัฐธรรมนูญนะฮะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญมันเป็นเพียงการกระทำองค์กรของรัฐที่เกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้คำถามก็คือว่าเวลาที่องค์กรอื่นของรัฐกระทำการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนบอกว่ามันขัดคำถามผมง่ายๆเลยฮะแล้วถ้าตัวศาลรัฐธรรมนูญเองอะวินิจฉัยเรื่องขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำยังไงนักกฎหมายบางคนบอกไม่ต้องสนทนายังไงก็เป็นคำวินิจฉัยมาก็ต้องเคารพคำวินิจฉัยแล้วก็ไปยกตัวอย่างว่าถ้าคนเราไม่เคารพคำวินิจฉัยแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงนะฮะตำรวจอะไรนะฮะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลจะเป็นอะไรยังไงไปยกตัวอย่างอะไรพวกนั้นไปผมถามง่ายๆอะฮะถ้าคำวินิจฉัยของศาลมันผิดชัดๆอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประหารชีวิตคนอย่างเงี้ยเอาเนี้ยผมถามง่ายๆเนี่ยคุณวินิจฉัยประหารชีวิตคนเนี่ยผมถามว่าจะมีใครหน้าไหนในประเทศนี้อ้างไหมว่าคำวินิจฉัยเนี้ยผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรแล้วราชทัณฑ์จะต้องบังคับโทษหรือต้องปฏิบัติตามมันเป็นไปได้ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็พิสูจน์แล้วไงครับว่าโดยลอจิกโดยตรรกะเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะละเมิดรัฐธรรมนูญได้แล้วเมื่อเขาละเมิดรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นที่เป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญเหมือนกันเนี่ยเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญไงอำนาจรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้เป็นหน้าผูกขาดของศาลรัฐธรรมนูญเองงั้นต้องถามต่อนิดนึงก็คือว่าถ้าองค์กรอื่นเนี่ยมีการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีการลงโทษได้ถูกต้องแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเมื่อขัดแล้วไม่มีบทลงโทษใช่มันจะมีปัญหาว่าใครเป็นคนชี้ซึ่งผมก็บอกว่าคนชี้เนี่ยก็คือตัวองค์กรในทางรัฐธรรมนูญเหมือนกันไงครับมีศักดิ์ศรีเหมือนกันคือรัฐสภาเขาก็ชี้ได้นี่ก็มีมติได้ทีนี้พอมีมติก็จะมีคนบอกอ้าวเนี่ยเอาไปพูดจากันว่าสภาไม่เคารพศาลผมถามว่าแล้วศาลเคารพรัฐธรรมนูญไหมล่ะในถ้าในความเห็นของสภาเนี่ยถูกไหมฮะมันเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือภารกิจของศาลเนี่ยนะฮะของโดยนิ่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการควบคุมตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญของการตรากฎหมายการตราพระราชบัญญัตินี่เป็นภารกิจหลักใช่ไหมฮะซึ่งเวลาเขาคุมเนี่ยเขาคุมโดยเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญเขาไม่มีอำนาจคุมในเรื่องความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตัวอย่างในวันนี้มีการไต่สวนเรื่องไอ้พรบเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยนะฮะผมเห็นที่มีการถามเนี่ยผมเห็นว่าคำถามบางคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามในแง่ของความเหมาะสมทางนโยบายนะครับถามว่าไอ้ข้อดีข้อเสียอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องความเหมาะสมทางนโยบายมันไม่ใช่เรื่องความชอบรัฐธรรมนูญซึ่งไอ้ความเหมาะสมทางนโยบายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเข้าไปคุมมันเป็นเรื่องของรัฐสภาเองที่เขาจะวินิจฉัยเองถูกไหมฮะพูดง่ายๆก็คือในระบบแบบนี้เราไม่ได้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพระเจ้าที่จะวินิจฉัยทุกอย่างผูกพันทุกคนได้ในทุกเรื่องไม่ใช่อำนาจของเขาจำกัดอยู่ตรงนี้ว่าเขาต้องผูกพันกับกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญถ้าเรายอมให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปก้าวล่วงวินิจฉัยเรื่องที่เป็นนโยบายเมื่อไหร่นี่นะฮะเสร็จครับ
มันก็ทำนโยบายกันไม่ได้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนทำนโยบายไม่ได้เพียงเพราะศาลอาจจะมองว่านโยบายอันนี้มันไม่ดีศาลนั้นนุ่นไม่ใช่คนคุมศีลธรรมนะฮะจะบอกว่านี้ดีหรือไม่ดีมากที่ศาลจะต้องใช้นี่คือรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปคุมในเกณฑ์เรื่องความเหมาะสมเนี่ยคุณเกินไปกว่ากรอบความชอบธรรมที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้ฮะคุณจะขาดความชอบธรรมในทางรัฐธรรมนูญเองแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งคนทั่วไปก็จะฉุกคิดนะแบบเฮ้ยเราเลือกพรรคการเมืองนี้มาเราต้องการให้ทำนโยบายหนึ่งเช่นทำรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเลือกมาแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีคนหนึ่งบอกว่าเออนโยบายนี้มันไม่เหมาะสมมาถามว่าเราเหมาะสมไม่เหมาะสมใครตัดสินนะฮะประชาชนต้องเป็นคนตัดสินผ่านกลไกโดยกระบวนการในการ เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติครับไม่ใช่องค์กรที่เป็นศาลที่จะมาชี้เรื่องความเหมาะสมในเชิงการใช้อำนาจเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่ผมรู้สึกเบื่อหน่ายก็คือว่าผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยผมว่าโดยพวกนักการเมืองนะผมว่ากลัวศาลมากเกินไปคือคำถามบางคำถามที่ศาลถามมาเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่เป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องความเหมาะสมเนี่ยศาลต้องให้เกียรติรัฐมนตรีหรือให้เกียรติฝ่ายการเมืองแล้วรัฐมนตรีก็ต้องตอบว่านี่มันเป็นประเด็นเรื่องความเหมาะสมซึ่งไม่ใช่เรื่องของศาลเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะเป็นคนตัดสินใจเองถ้าเป็นประเด็นเรื่องความชอบรัฐธรรมนูญเขาก็อาจจะต้องตอบเป็นเรื่องความเหมาะสมก็บอกว่าเป็นเรื่องความเหมาะสมเขาเห็นแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องตอบนี่ถูกไหมครับมันเป็นอย่างนั้นคือปัญหาอันหนึ่งนี่นะครับของบ้านเราเนี่ยคือการคือคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการให้เขาว่าจะพูดว่ายังไงดีล่ะใช้โอกาสในแง่ของการทำคำวินิจฉัยเนี่ยในการตำหนิประนามบุคคลถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยโดยทำผ่านการทำคำวินิจฉัยนะครับในความเห็นผมนะคือบางทีเนี่ยผมยังแปลกใจเลยว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะฮะมันเป็นเรื่องของเหมือนกับสาเหมือนกับเวลาที่ฟังคำวินิจฉัยบางทีมันเหมือนกับอ่านคำฟ้องอ่ะมากกว่าที่มันจะเป็นคำวินิจฉัยคือมันเป็นเหมือนคำฟ้องมากกว่าแต่ประเด็นอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าติดใจมากๆเลยแล้วคำถามนี้ผมคิดว่าทุกคนควรจะถามให้ดังสนั่นหวั่นไหวไปเลยคือว่าไอตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีเรื่องสว.นี่นะครับมาจากการเลือกตั้งแล้วบอกว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าสภาทำผิดข้อบังคับการประชุมอ่ะผมอยากให้ฝั่งที่สื่อมวลชนช่วยถามหน่อยข้อไหนอ้างข้อหน่อยเพราะว่าผมไปดูแล้วมันไม่มีแล้วผมเห็นว่าสภาเนี่ยทำถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมจริงๆอยากให้ลงประเด็นนี้ด้วยนะเพราะว่าคือนิติด้านเคยแถลงเรื่องนี้ไปแล้วอาจจะมีประเด็นเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนไปพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญปลอมพูดถึงเรื่องไม่ให้เวลาในการแปรยติใช่ไหมฮะพูดถึงเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันแล้วก็ใช้ประเด็นนี้เป็นวาทกรรมว่ารัฐสภาทำผิดเนี่ยนะแล้วผมแปลกใจมากๆเลยที่ฝ่ายนักกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยทำไมไม่พูดประเด็นนี้ทั้งที่มันมีเหตุผลมีน้ำหนักที่จะต้องพูดมันร่างรัฐธรรมนูญปลอมมันก็ไม่ใช่ไปอ่านดูดีๆฮะมันไม่มีใครคัดค้านเลยนะฮะว่ารัฐธรรมนูญที่ทุกคนได้รับตอนที่รับหลักการในวาระที่หนึ่งเนี่ยมันคือฉบับเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการหรือฝ่ายรัฐบาลเรื่องที่บอกว่าสภาทำผิดก็บังคับการประชุมเรื่องกำหนดเวลาแปรยติน้อยเกินไปเนี่ยไม่จริงสภาเนี่ยทำถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมแถลงการนิติราษฎร์เนี่ยระบุข้อด้วยว่ามันเป็นข้อไหนระบุเลขข้อด้วยที่ไม่ระบุนี่คือศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่บอกว่าที่ปกปิดข้อบังคับการประชุมเนี่ยมันข้อไหนผมยังรออยู่ทุกวันนี้ว่าช่วยเอามาให้ผมดูหน่อยดิว่าเขาผิดข้อไหนอ่ะไม่มีนะเรื่องเสียบบัตรแทนกันก็เหมือนกันนะพรูฟนะครับในทางพยานหลักฐานเนี่ยไม่ได้ชัดและต่อให้พรูฟได้ชัดหรือตรวจสอบได้ชัดมันก็ไม่เป็นจำนวนเสียงพอที่มันจะล้มนะครับไอ้ตัวอะไรนะฮะตัวรัฐธรรมนูญได้มันเหมือนกับนักศึกษาเข้าสอบอะในห้องหนึ่งมีคนเข้าสอบ300คนไอ้คนหนึ่งมันทุจริตการสอบผู้คุมสอบปรับตกทั้ง300คนไอ้คนอื่นมันไม่เกี่ยวด้วยทำนองเดียวกันเหมือนกับสสเขาลงคะแนนน่ะสสส่วนใหญ่เขาลงคะแนนไปตามเจตนาที่บริสุทธิ์ของเขาถูกต้องของเขามันมีจำนวนหนึ่งมันฝากคนอื่นลงคะแนนแทนซึ่งมันผิดข้อบังคับการประชุมใช่ไหมฮะมันก็ต้องตัดไอ้เสียงส่วนนั้นออกไปไม่ได้เอาเสียงที่ตรงนี้มันไปทำลายคนอื่นมันไม่นั้นมันก็เปรียบเหมือนว่าคุณเข้าห้องสอบมาคุณก็สอบของคุณไปใช่ไหมไอ้อีกคนนึงมันทุจริตการสอบอ่ะเฮ้ยแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับผมว่าทำให้ข้อสอบที่ผมเขียนไปมันเจ๊งไปด้วย
มันไม่ถูกหรอกคือโดยระบบเนี่ยนะฮะมันไม่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าหลายคนเนี่ยนะครับและนี่เป็นปัญหาของสังคมไทยปัญหาของสื่อด้วยนะคือมันเลือกข้างหมายความว่าเลือกข้างคือพอใจแบบนี้แล้วก็ไปพูดต่อกันหลายคดี เหมือนคดีรัชดาชดาคดียึดทรัพย์อะไรพวกนี้ คือถามว่ามีใครสักกี่คนอ่านคำวินิจฉัยละเอียดมีใครสักกี่คนไปตามไปตรวจสอบว่าที่ตัดสินมาเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ารวมทั้งคนที่มาวิจารณ์ด่าๆกันด้วยนะฮะผมท้าได้เลยฮะพูดตามๆกันนั้นแหละครับผมไม่เห็นเยอะเลยเนี่ยระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือพูดตามๆกันไปถามจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่มีไม่เคยอ่านก็เชื่อตามกันแล้วเนี่ยศาลใช้ไอ้เรื่องไอ้ไรคอร์รัปชันทุจริตเชิงนโยบายอะไรประมาณนี้มันคืออะไรแล้วมันเป็นองค์ประกอบความผิดในทางกฎหมายหรือเปล่าที่จะเอามาใช้ในการวินิจฉัยตัดสินนี่คือปัญหาทั้งหมดของการใช้กฎหมายในบ้านเราและแก้ยากมากด้วยคืออาจารย์กำลังพูดถึงปัญหาที่มันค่อนข้างยาวนานหลายปีคือใช้เทคนิคในการที่จะจัดการกับฝ่ายตรงข้ามในการถูกต้องคนไทยเนี่ยคือไม่สามารถที่จะติดตามได้ทันหรือว่าลงไปในรายละเอียดได้ต้องก็คือใช้ความเชื่อถือเอาไงฮะมันถึงกัดกร่อนหมดไง พอทำนานเข้าเนี่ยมันกร่อนหมดเลยผมได้ติดตามเรื่องนี้มาหลายปีผมไม่ได้ว่าเพิ่งจะติดตามเห็นโดยมาโดยตลอดแล้วผมจะบอกให้บางเรื่องเนี่ยอันนี้ลองย้อนบางประเด็นนะบางเรื่องสังคมไทยเนี่ยเราก็ลืมไปเฉยเลยเอาเรื่องล่าสุดในเรื่องกกต.ชุดคุณวาสนาเพิ่มลาภหลายปีก่อนเนี่ยจำได้ไหมฮะตอนที่ประชาธิปัตย์บอยคอตการเลือกตั้งเมื่อปี49อ่ะแล้วก็ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ในความเขตเลือกตั้งมันมีผู้สมัครคนเดียวแล้วกกต.ก็ต้องเปิดรับสมัครใหม่แล้วก็มีผู้สมัครคนอื่นเนี่ยมาสมัครเพิ่มแล้วก็ต่อมาก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าเนี่ยทำผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมในตอนนั้นนี่นะครับในทางวงการกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนว่าผู้ที่ฟ้องคดีเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องแต่ศาลในตอนนั้นได้รับฟ้องนะศาลต้นได้รับฟ้องแล้วไม่ให้ประกันกกต.ผมจำได้ในเรื่องนี้ผมไปออกทีวีรายการนึงตอบไม่ได้รายการถึงลูกถึงคนของคุณสรยุทธ์หลายปีก่อนนะไปนั่งเถียงกับอาจารย์ท่านหนึ่งถูกไหมฮะปัจจุบันนี้ท่านก็ไปรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะว่าผมบอกว่าไม่ให้ประกันอันนี้ไม่ถูกเพราะว่าการได้รับการประกันตัวเนี่ยมันเป็นสิทธิ์แต่ตอนนั้นเนี่ยสังคมตามสื่อเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเรียกชุดกกต3หนาเนี่ยทำไม่ถูกเวียนเทียนสมัครโน่นนี่นะฮะแล้วสุดท้ายก็คือไม่ให้ประกันจับกกต.ขังเอาไว้แล้วต่อมากกต.ก็ลาออกแล้วก็เปลี่ยนกกต.ใช่ไหมฮะศาลไปหลายปีศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนและคดีไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็กลับบอกว่าที่ดำเนินการมานั้นเนี่ยนะฮะไอ้คนฟ้องมันไม่มีอำนาจฟ้องก็เหมือนกับที่ผมพูดในเวลานั้นนะฮะว่ามันไม่มีอำนาจฟ้องแต่ผมถามว่าพอถึงวันนี้โอเคในทางคดีอาญาคือคนกกต.ชุดคุณลักษณะนั้นพ้นความรับผิดไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะใครรับผิดชอบเขาถูกไม่ให้ประกันตัวเขาเสียตำแหน่งกกต.มีใครรับผิดชอบให้เขาฮะผมถามง่ายๆแบบนี้สังคมไทยเคยคิดย้อนกลับไปถึงพวกนี้ไหมแล้วผลมันสะเทือนมาขนาดไหนสุดท้ายพอคุณเปลี่ยนตัวกกต.เสร็จปุ๊บไทยรักไทยยังยืนยันจะจัดให้มีการเลือกตั้งต่อใช่ไหมฮะกกต.ชุดใหม่มาคุณก็กลัวอีกว่าฝ่ายไทยรักไทยยังชนะการเลือกตั้งอีกก็รัฐประหารแค่วันที่19กันยาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอ่ะแล้วเรากำลังจะรีพีทประวัติศาสตร์แบบนี้อีกรอบนึงเนี่ยในเวลาอันนี้คือเราไม่เคยสนใจอะไรเลยแล้วสังคมนี้ไม่เคยมองเลยว่าใครยืนอยู่ตรงจุดไหนหลักการมันคืออะไรเป็นอย่างนี้นี่เป็นสังคมอื่นเนี่ยเขาสว่างกันสว่างจ้าจนจะตามืดบอดอีกรอบนึงแล้วว่าคือสว่างแล้วสว่างอีกอ่ะจนจะบอดอีกทีนึงแล้วเนี่ยสังคมเราก็ยังเหมือนเดิมสื่อมวลชนเราก็เหมือนเดิม ไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจรรยาบรรณ เหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นเขียนข่าวอะไรกันก็เลอะเทอะมั่วซั่วนะฮะเหมือนเดิมแล้วคนก็เชื่อกันไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวเพราะว่าถ้าดูจากพัฒนาการทางสังคมเนี่ยผมว่าคนจำนวนหนึ่งเขาตื่นขึ้นแล้วอันนี้ดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันจึงยากกว่าเดิมแต่ถามว่าเขามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมมันก็ไม่มีมันต้องใช้เครื่องมือแบบเดิมๆใช้เครื่องมือแบบเดิมๆในสภาวะปัจจัยของประชาชนที่เปลี่ยนสื่ออาจจะเหมือนเดิมสื่อนี่ผมยังไม่เห็นสำนึกอ่ะนี่พูดแรงๆไม่เห็นสำนึกเลยคือทำเหมือนเดิม
ไอ้สื่อที่มันโจมตีผมเนี่ยก็โจมตีเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกเขียนผิดถูกเขียนเรื่องนิติราษฎร์เนี่ยใครเป็นสมาชิกนิติราษฎร์บ้างยังเขียนผิดถูกเลยบอกว่านิติราษฎร์แปลงกายเป็นสมัชชาไอ้ปกป้องประชาธิปไตยแปลงกายที่ไหนนิติราษฎร์ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแปลงกายเลยก็ไปบอกว่าแปลงร่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลอะเทอะเลื่อยเปื่อยสื่อมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็กลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำกลับสิ่งที่ผิดให้เป็นที่ถูกและเอาสิ่งที่ถูกให้เป็นสิ่งที่ผิดคนซึ่งอะไรล่ะฮะคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะอินไปแล้วว่าไม่ใช้สติปัญญาคิดตึกตรองไม่ดูอดีตเนี่ยยังดีผมก็อุตส่าห์พูดว่าคุณย้อนกลับไปดูข้อกฎหมายผมสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาก็บอกเขาก็ผมไม่แน่ใจโพสต์สเตตัสในเฟซบุ๊กอะไรไม่รู้เขาบอกที่ผมสอนมาเนี่ยนะหลักการเนี่ยเขาเถียงไม่ได้เขาบอกมันถูกต้องไม่รู้ถึงยังไงมันถูกต้องหมดแต่ก็บอกว่าเขาขอทิ้งหลักการนี้ไปก่อนเนี่ยเขาต้องไปกู้ชาติหลักนี้นักศึกษานะที่ผมพูดมาเนี่ยนะเรื่องไอ้รักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนี่ถูกต้องหมดเลยเขาบอกว่านี่คือหลักการในทางกฎหมายมาชนที่มันถูกต้องแต่เขาบอกว่าเขาขอทิ้งหลักการตรงนี้เถอะเขาจะไปกู้ชาติผมบอกให้ในความรู้สึกผมนะนักศึกษาคนนี้ยังดีคือยังดีที่รู้ว่ามันมีถูกแต่ว่าโอเคยังไม่บิดหลักอ่ะแต่ก็ยอมรับว่าเราว่าหลักเถียงหลักการอาจารย์ถูกอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่าถูกแต่ข้าพเจ้าอยากจะกู้ชาตินะข้าพเจ้าก็ขอทิ้งหลักการนี้ไว้ก่อนอ่ะยังดีแต่ที่มันแย่เนี่ยก็คือพวกนักกฎหมายที่มันบิดหลักการหมดผมนี่นะเวลาเห็นที่มีนักกฎหมายบางคนบอกว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีลาออกได้เนี่ยนะผมพูดจริงนะผมเนี่ยเกือบจะอาเจียนเลยจริงๆเลยผมเกือบจะอาเจียนแล้วนี้ให้เป็นข่าวได้ผมไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่มันพูดเนี่ยว่ารักษาการออกได้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหลายปีก่อนเนี่ยบอกว่าลาออกไม่ได้สื่อไม่เคยไปดูว่าคนพวกนี้เคยมีความเห็นอะไรยังไงพอมาวันนี้ปุ๊บข้าพเจ้าอยากจะได้รัฐบาลไอ้พระราชทานรัฐบาลไอ้เรียกว่าคนกลางเต็มแก่เลยบอกว่าลาออกได้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะทำยังไงล่ะมันอย่างเนี้ยอาจารย์บอกว่ากำลังจะแบบรีพีทอีกครั้งนึงใช่กำลังจะรีพีทอีกครั้งนึงคือหมายถึงว่าการรีพีทเนี่ยมันคงไม่ได้รีพีทเหมือนเดิมหมดหรอกใช่ไหมฮะแต่ว่ามันคือแต่ว่าลักษณะการซ้ำของเรื่องเห็นไหมตอนนี้เรามาจุดถึงจุดเหมือนกับ เลือกตั้งโมฆะนะแล้วจะเลือกตั้งใหม่มีพระกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งของใหม่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วมันไปไม่ถึงการเลือกตั้งอันนั้นมันมีการรัฐประหารก่อน ทีนี้ตอนนี้มันก็จะอยู่ในสภาวะแบบก่อนถึงวันเลือกตั้งและคำถามมันเป็นเหมือนเดิมเลยมันจะมีรัฐประหารก่อนไหมรัฐประหาร19กันยาคืออะไรบอกว่าคาราวานคนจนกับพันธมิตรประชาชนจะปะทะกันในวันที่เท่าไหร่18ในวันที่19เอ้ยในวันที่20ในที่20บอกว่าเนี่ยมีข่าวว่าอะไรนะมีพวกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเกี่ยวกับอะไรป่ามงป่าไม้เนี่ยขนคนเข้ามานะฮะเตรียมจะตีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วพลเอกสนธิก็เอาเหตุนี้มาอ้างแล้วก็ยึดอำนาจเลยคนก็โหตบมือดีใจบอกโหดีนะนี่เราหลีกเลี่ยงการปะทะหลีกเลี่ยงการนองเลือดได้นะอะไรประมาณนี้ผมขำมากๆเลยอ่ะผมบอกคุณจินตนาการเอาเองหมดเลยผมพูดง่ายๆนะสมมติว่ามันจะตีกันเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่เข้ามาช่วยรัฐบาลล่ะหมายถึงว่าไม่เข้ามาช่วยในการรักษาความสงบเวลาคนตีกันนี่คุณต้องยึดอำนาจเหรอเฮ้ยคนตีกันนี่เป็นเหตุยึดอำนาจเหรอวะผมตลกงงมากๆเลยไอ้นี่จะเอาอีกแล้วเนี่ยจะมาอีกแล้วเดี๋ยวออกตีกันเป็นเหตุยึดนะตีกันคุณก็ต้องเข้ามารักษาการที่จัดการทหารต้องมาเป็นผู้ช่วยตำรวจถูกไหมฮะข้าทหารนำก็ไม่ได้ทหารเนี่ยเป็นผู้ช่วยตำรวจในการจัดการได้คำถามคือคุณจะจัดการได้ไหมล่ะฮะแต่ว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คือคำตอบของพลเอกสนธิไงที่ถามว่าแล้วใครสั่งให้ท่านทำรัฐประหารพลเอกสนธิก็บอกว่าตายก็ให้ตายก็ตอบไม่ได้ไงตราบเท่าที่เรายังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้อยู่ในสังคมไทยเนี่ยให้ตายก็พูดไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะแก้ปัญหากันยังไงคุณจะปฏิรูปอะไรผมถามหน่อยมันไม่มีหวังหรอกตราบเท่าที่ไอ้สิ่งแบบนี้คำพูดอย่างนี้มันหมดไปที่บอกว่าให้ตายก็พูดไม่ได้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นแหละเราจะแก้ปัญหาของประเทศนี้ได้ครับ